ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ประกอบพิธีขอพรพระพิฆเนศเนื้อเงินยวงที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่2567พร้อมรับประทานอาหารมงคล9อย่างค่ะโดยเมื่อเข้าวันที่1มกราคม2567เวลา18นาฬิกาที่เทวสถานพระพิฆเนศสำนักเทพจันทรคุปหมู่ที่9บ้านหัวทุ่งตำบลสวนเขื่อนอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ได้จัดประกอบพิธีในเทศกาลแพร่หมู่โดยมีนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนางณัชชามีจันทร์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ร่วมเป็นประธานประกอบพิธีค่ะโดยมีนางจันทรัตน์วิเศษไพฑูรย์ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ดร.วัฒนาศิริรัตน์กันตยานมุนีผู้อำนวยการสมาคมพัฒนาแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถประจำจังหวัดแพร่ประธานกรรมการบริหารเทวสถานพระพิฆเนศสำนักเทพจันทรคุปรองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่นำผู้เลื่อมใสและศรัทธาองค์พระพิฆเนศต้อนรับเข้าร่วมพิธีมีอาจารย์สราวุธชัยสิงห์คำรองประธานสภาโหราจารย์แห่งประเทศไทยเป็นเจ้าพิธีนำประกอบพิธีกรรมค่ะซึ่งในงานแพร่พลังมูแพร่มูเตลูพระพิฆเนศเนื้อเงินดวงใหญ่ที่สุดในโลกเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสยามประเทศพลังแห่งความศรัทธาและความเลื่อมใสพลังแห่งจิตวิญญาณพลังแห่งความสำเร็จพลังแห่งการก้าวเดินต่อไปพลังแห่งการประกอบการธุรกิจพลังแห่งลมปราณพลังของผู้นำพลังของมวลชนพลังแห่งความสามัคคีและพลังแห่งการส่งต่อค่ะหลังประกอบพิธีกรรมเสร็จแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ได้นำผู้ร่วมพิธีรับประทานอาหารมงคล9อย่างและเทวสถานพระพิฆเนศได้จับรางวัลพระพิฆเนศทองคำวัตถุมงคลให้กับผู้ที่มาร่วมขอพรในคืนนี้ต่างก็มีความสุขอิ่มบุญกันทั่วหน้ารับปี2567นี้ค่ะได้จัดขึ้นวัตถุประสงค์ทำบุญเสริมสิริมงคลและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นโดยสำนักที่จันทรภูมิได้ทำการตำบลสวนเขื่อนอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอนุรักษ์ธรรมชาติเชิงศึกษาธรรมะแหล่งศึกษาโหราศาสตร์เกษตรศาสตร์พระพิฆเนศเทพจันทรภูมิปางเศรษฐีเนื้อเงินยวงยังมีพิพิธภัณฑ์คือสารสื่อวัตถุมงคลและอื่นๆเปิดให้นักท่องเที่ยวสถานที่ทุกฝ่ายตั้งแต่อาจารย์มีจันทร์ท่านประธานในบ้านมหาดไทยด้วยค่ะขอเรียนเรียนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับที่ได้มารวมกันในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้คือสำนักเทพจันทรคุปนะครับตามสถานที่นี้กล่าวถึงวัตถุประสงค์นะครับการจัดงานนะครับแพร่มูในวันนี้นะครับผมเองในงานที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดแพร่นะครับรู้สึกยินดีและเป็นเกียรตินะครับที่ได้มาเป็นประธานที่เปิดในวันนี้นะครับซึ่งทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้จัดขึ้นนะครับจนถึงวันนี้ซึ่งเป็นวันที่จะมีกิจกรรมนะครับได้เจอคนจังหวัดเข้ามาร่วมเจอผู้คนนะครับที่หมายการต้อนรับต้องนับว่าสำนักไหนไม่ได้มาเพราะส่วนใหญ่ที่มานี้ก็มาครบหมดนะครับเราเห็นเลยในความสำคัญในเรื่องของการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทุกวันนะครับในรอบปีที่ผ่านมาในเรื่องกิจกรรมการท่องเที่ยวนะครับก็ได้สร้างรายได้ประกอบกับนะครับณวันนี้นะครับเรามีการประชาสัมพันธ์เรื่องแรกสิ่งที่เรียนไว้ว่าประทับใจที่สุดนะครับองค์พระพิฆเนศเทพเจ้าแห่งความสำเร็จนะครับสถานที่ก็จะมีองค์พระพิฆเนศนะครับที่จะให้ผู้คนได้มาตักสักการะบูชานะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดแพร่แห่งนี้นะครับองค์พระพิฆเนศได้เป็นที่ใหญ่สวยงามนะครับตัวผมเองก็บูชาอยู่ทุกวันในห้องทำงานนะครับบูชาบ้าน
ส่วนตัวเพราะว่าก็ยังมีความเชื่อในเรื่องนี้นะครับที่บนคาถามาจะพัดทุกวันนะครับก็ยังเรียนอาจารย์แล้วก็มาจริงๆไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับเป็นวิกฤตนะครับชีวิตที่จะต้องมานะครับแล้วก็วิกฤตที่เราจะได้ช่วยกันนะครับพัฒนาส่งเสริมในเรื่องกิจกรรมการท่องเที่ยวนะครับเป็นงานที่เป็นงานเป็นการครั้งแรกนะที่มาออกในรอบปีนะครับเมื่อเช้าก็ไปร่วมกิจกรรมปักบาทนะครับจังหวัดแพร่เราจากธนาคารจากสภาอุตสาหกรรมการค้าไทยแล้วก็คุณรัฐบาลที่ได้จัดให้จังหวัดนำร่องในเรื่องของการพัฒนาไม่ว่าในเรื่องโลจิสติกในเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการลงทุนก็เป็นข่าวที่ดีนะครับของจังหวัดแพร่นะครับซึ่งสถานที่นี้เนี่ยก็จะเป็นสถานที่ที่เราสามารถที่จะพัฒนานะครับในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในการท่องเที่ยวเชิงความเชื่อความเชื่อในเรื่องจบก็นะครับผมอยากให้กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินการในทุกปีนะครับแล้วก็สามารถที่จะเชิญชวนพี่น้องนะครับจากต่างจังหวัดได้มาเที่ยวชมนะครับเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวตำบลสวนเขื่อนเนี่ยเป็นตำบลที่นะครับผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักนะครับถ้าจะมาเที่ยวแค่น้อยก็จะมีบ้านนาคูหาตำบลสวนเขื่อนที่เป็นขึ้นชื่อนะครับแล้วก็เส้นทางก็สามารถมาแวะเวียนที่สำนักเทศน์ธนรักษ์ทุกแห่งนี้ได้นะครับก็ผมต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้บริหารจริงๆนะครับขอบคุณสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในวันนี้ท่านสภาก็มาเองนะครับรวมถึงท่านรองผู้ว่าการจังหวัดท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับพี่น้องนะครับที่เรามีความผูกพันกันนะครับว่าในปัจจุบันนะครับหรือในอดีตชาติก็ดีที่เราได้มามีโอกาสมาร่วมกันจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับขอขอบคุณนะครับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับทุกภาคส่วนที่ได้ความร่วมมือจัดงานขึ้นขอให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับประสบความสำเร็จตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ทุกประการได้เวลาสมควรแล้วนะครับก็ขออนุญาตเปิดกิจกรรมแพร่บูณบัดนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับThank you.
Thank you.
น้องอยากจะช่วยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสักขีกามิจรูปิกิริสิขารตะเตจันตะลิกก็มาเจอกันนะครับก็อย่างที่เรียนไว้นะครับเนื่องจากว่าคง
ได้ทำบุญร่วมกันมาก่อนในชาติปางก่อนทำให้พวกเราได้มีโอกาสมาพบปะกันนะครับก็วันนี้เป็นวันแรกของปี2567นะครับซึ่งเมื่อคืนเมื่อวานสถานที่อย่างนี้ก็จัดในเรื่องการสวดมนต์ข้ามปีนะครับก็ถือว่าได้รับท่านที่มาเมื่อคืนก็ได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปนะครับในส่วนตัวกับผมเองกับนายกเหล่ากาชาดนะฮะก็ไปร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่วัดพระบาทมิ่งเมืองนะครับเมื่อเช้านี่จะให้อวยพรปีใหม่ก็นึกชื่อพระพุทธโกสัยไม่ออกนะครับเนี่ยพอถึงเวลาเตรียมไว้นะถือว่าให้พูดจับไมค์เหมือนมีอะไรแต่ก็ยังไหวตัวทันนะครับในปีใหม่2517นี้นะครับก็ขออาราธนานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับบารมีของหลวงปู่ดูนะครับซึ่งทุกคนเคารพศรัทธาท่านนะครับองค์พระพิฆเนศนะครับได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านเนี่ยประสบแต่ความสุขความเจริญคิดประสงค์สิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาที่สำคัญขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับปราศจากโรคาพยันตรายใดๆนะครับคิดประสงค์สิ่งใดก็คิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองครับได้อยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขปราศจากเหตุเพศภัยใดๆทั้งปวงนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญจริงๆแล้วคงไม่เฉพาะตลอดปี2567นะครับก็ขอให้ตลอดไปครับลุ้นนะคะคุณนายคุณเพราะว่าจะอ่านเพียงรอบเดียวนะคะถ้าท่านไม่ตั้งใจฟังนั่นอาจจะพลาดนะคะใกล้เคียงงั้นแสดงว่าเราหมดหวังไม่ใช่ละแปดเดี๋ยวอ่านกันครับปีนจะเล่นทางไหนคะท่านคะท่านจะเอาไหนคะหมายเลขที่ออก99หนู89อ่ะก็บอกกันไม่เดียวไงท่านคะเดี๋ยวแม่แต่เดี๋ยว099พี่ไม่มี0อันนี้ค่ะโชว์ด้วยนะคะพี่ค่ะอีกรูปนะพี่ก็นั่นแหละค่ะโอ้มีอีกแล้วค่ะแต่1 8 1ครับ 1 2 3 8ใช่มั้ยครับ6 ไม่ใช่ค่ะนายค่ะนายพี่จะลีนค่ะนี่ตั้งค่ะตามกฎหมายค่ะหนูไม่มีเพียงทะเบียนสมรสเท่านั้นค่ะเลือกนะอันใดที่แพงที่สุดโอ้อันนี้อ๋อเนี่ยพระเนี่ยนะคะลองพูดโอเคครับมองกล้องนะครับโอเคมองกล้องนี้นะครับ1 2ปีนี้หนูจะโชคดีตลอด89หวยก็ออกวันนี้หวยไม่ถูกไม่เป็นไรได้พระไปแล้วสวยค่ะโอเคครับมองกล้องนะครับเหลือต่อไป